เสร็จแล้วค่ะผัดดอกหอมเห็นไหมคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนและ FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับย่าน้องคุณอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาทำผัดดอกหอมใส่ตับหมูนะคะนี่นะคะก็จะมีดอกหอมตับหมูซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้ก็จะมีซอสหอยนางรมน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็รสดีพริกกระเทียมนะคะนี่ค่ะช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเนาะก็จะทำกับข้าวอยู่บ้านนะคะทำกับข้าวกินอยู่บ้านเพราะเป็นช่วงที่กักตัวนะคะย่าน้องคุณก็ตรวจเว้นวันตรวจแล้วนะคะแต่ก็ไม่พบเชื้อนะคะเพราะว่าลูกชายเขาติดคนเดียวลูกชายเขาติดเนาะมาจากโรงงานนี่นะคะแต่ใส่น้ำมันนิดหน่อยไม่ใส่เยอะนะแล้วก็ใส่กระเทียมเกลือกระเทียมนี่คือลวกไว้แล้วนะคะเราเล็กหน่อยก็จะลวกไว้สักหน่อยอันนี้เราก็จะใส่ดอกหอมวันนี้ผัดเยอะนะคะเนี่ยน้ำนิดหน่อยนี่ก็จะใส่น้ำตาลไม่ใส่เยอะนะคะน้ำตาลปรุงรสนะใส่รสดี อันนี้ก็ซอสหอยนางรม ซีอิ๊วขาว2ช้อนก็พอนะคะเดี๋ยวติดครีมพอดอกหอมมันสุกก็ใช้ได้แล้วนะคะเพราะว่าตับเราก็ลวกมาแล้วเนาะโอเคเสร็จแล้วค่ะผัดดอกหอมนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะผัดดอกหอมใส่ตับหมูนะคะอาหารที่ง่ายๆกินง่ายๆนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณมากนะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าน้องคุณด้วยนะคะเริ่มเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะ